ีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับก็พบกับพวกเรานี่อาทิตย์นี้มา3วัน3วันเมื่อวานวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาอีกทีวันศุกร์อ๋อเหรอแล้ววันอื่นอ๋อมาอีกทีวันศุกร์พรุ่งนี้ไม่มาด้วยเลยล่ะไม่มาเขาหญิงไม่ลาอ๋อพี่หญิงไม่ลาเอาวันนี้หญิงกลับมาจากถ่ายละครถ่ายละครการเป็นนักแสดงสาวหมวยครับมาดบูครับนะครับผมฝากติดตามด้วยแล้วกันจำชื่อละครเขาได้ไหมชาติพยัคฆ์ใช้ได้คุณมาติดตามนะครับว่าไฮไลท์ของเราวันนี้มีอะไรบ้างครับกสทนะครับร่างประกาศเรียงเลขช่องทีวีใหม่ครับบ็อกสตาร์เกาหลีผู้นี้เจสสิก้ามาไทยนะฮะบอกแฟนคลับนี่รอสบตากันเพียบเลยทีเดียวฮะชมพู่อารยานะครับร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคครับคอลลี่เรย์เจฟสันและเอพิงค์นะครับขึ้นเวทีคอนเสิร์ต MTV World Stage ที่มาเลเซียไซฮอตนิวส์สนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก TrueMove Edgeข่าวของเราครับแน่นจริงเจ้งถูกต้องเลยนะครับมาเริ่มกันที่คุณชมพู่อารยาก่อนดีกว่าแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ของเมืองไทยนะถูกต้องแล้วนะครับไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคนะฮะแต่ผมมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะเล่าให้คุณฟังด้วยผมว่าหลายคนสนใจแน่นอนนะครับ วันนี้ผมยังมีเคล็ดลับนะครับผม10ข้อสำหรับการชมแฟชั่นโชว์แบบฟรอนต์โรหรือว่านั่งข้างหน้าเนี่ยทางเขาเรียกบรรณาธิการของ Vogue ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณเขียนเอาไว้ว่าถ้าคุณนั่งฟรอนต์โรเนี่ยนะฮะคุณจะต้องทำตัวยังไงโอ้โหสุดยอดจริงๆติดตามครับมากันเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่แฟชั่นนิสต้าเมืองไทยคุณชมพู่อารยานะครับได้เข้าร่วมงานระดับโลกนะครับซึ่งในครั้งนี้เธอก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีค2015ครับเพื่อร่วมชมคอลเลกชันจากแบรนด์ดังถึง6แบรนด์ด้วยกันในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของ L'Official Thailand นะครับสำหรับ2แฟชั่นโชว์แรกที่เธอได้รับชมนะครับก็เริ่มจาก DVF นะครับแบรนด์ดังแถวแนวหน้านะครับของอเมริกาผลงานของ Diane Von Furstenberg นะครับในคอลเลกชัน Spring Summer 2016ซึ่งงานนี้เธอก็มาในลุคของชิคชิวเขาบอกชิวชิวนะฮะโดดเด่นด้วยเสื้อโค้ทสีดำตัวยาวนะครับปักดิ้นลายดอกไม้แสนหวานกับกางเกงยีนขายาวด้านในนะครับพร้อมกับต่างหูทองระยะสีทองแล้วก็รองเท้ารัดส้นสีชมพูนะครับทำให้ลุคนี้เนี่ยเธอเนี่ยทั้งสวยหวานแต่แฝงไปด้วยความเท่และมีสไตล์ครับครับผมอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่คุณชมพู่เนี่ยได้ร่วมแฟชั่นโชว์นะครับที่ได้ร่วมชมนะครับก็คือซักโพเซนครับคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนนะครับ2016นี้นะครับซึ่งคุณชมพู่เองก็มาด้วยชุดเดรสเข้ารูปสีเขียวสวมพร้อมกับแจ็คเก็ตหนังสีดำพร้อมด้วยรองเท้าส้นสูงนะครับสีเงินพร้อมได้รถยนต์หรูนะครับจาก Mercedes-Benz เป็นพาหนะตลอดการเดินทางครับนอกจากนี้นะครับ True Insight ก็ยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับ10ข้อสำหรับการโชว์แฟชั่นแบบฟรอนต์โรนะครับของบอกวอกที่ญี่ปุ่นนะครับคุณแอนนาเดโลรุสโซมาฝากด้วยแหละครับมาดูซิว่าจะทำตัวยากขนาดไหนครับนะครับไม่ให้ใส่ชุดเนี่ยซ้ำกันไปร่วมงานเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าแฟชั่นโชว์จะต่างวันหรือว่าต่างแบรนด์ก็ตามข้อแรกนะฮะข้อที่2ครับเน้นสวมรองเท้าที่คิดว่าเลิศหรูที่สุดไม่ต้องพะวงในเรื่องของกระเป๋าให้มากนักนะครับเพราะเมื่อนั่งชมแล้วคุณจะต้องวางกระเป๋าไว้บนพื้นข้างๆตัวอยู่ดีซึ่งเมื่อมองเข้าไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าคุณใช้กระเป๋าแบรนด์ไหนของใครกันแน่ผิดจากรองเท้าที่มันอยู่กับตัวคุณ3นะครับสวมโค้ชแทนเดรสไปเลยน่าจะดีกว่าอ่ะมาที่ข้อ4กันนะครับอย่าสวมแว่นกันแดดในระหว่างชมโชว์นะครับความจริงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับหากคุณไม่ใช่แขกระดับ VIP เพราะถือได้ว่าเป็นการไม่สุภาพแล้วก็ไม่ให้เกียรติกับเจ้าของโชว์อย่างรุนแรงครับข้อ5ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมีคนสวมชุดเหมือนกับคุณ
แบบว่าบอกเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องเสียเวลากลับไปเปลี่ยนเพราะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นรสนิยมที่ยอดเยี่ยมของคุณเพราะว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องมาใส่ซ้ำกันไงนะครับข้อ6นะครับในชุดควรจะมีเครื่องประดับที่เป็นอัญมณีนะครับที่ส่องประกายแวววาวโดดเด่นสักชิ้นหนึ่งเสมอครับเอามาที่7นะครับไม่ต้องพะวงว่าจะต้องเป๊ะทุกระเบียดนิ้วมากจนเกินไปแต่ที่ฟังอยู่ก็ใช้ได้อยู่ นะครับเมื่อเดินมาถึงที่นั่งแล้วนะครับเขาบอกให้นั่งลงด้วยมาตรที่สุขุมสง่าไม่ต้องสนใจหรือว่าชายตานะครับว่าใครที่นั่งมาใครที่อยู่ข้างคุณนะครับ3ควรกล่าวทักทายด้วยมาตรนิ่งๆอย่างรวดเร็วพอประมาณอย่าจีบปากจีบคอยานคางมากจนเกินไปข้อสุดท้ายนะครับทวิตข้อความว่าชื่นชอบโชว์ที่ไปดูนั้นมากๆเลยลงใน Twitter ให้ถี่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นไงคือก็เราก็ฟังไปแล้วกันเพราะว่ามันคืองานรีแลกซ์เป็นตัวของตัวเองทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมไม่สนใจใครไปนั่งผู้ข้างหน้ามึนแต่คุณต้องคิดตลอดเวลานะว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าคือเราคงจะไม่ได้มีโอกาสไปนั่งฟอนโรบ่อยขนาดนั้นอย่างเราเนี่ยจะได้ไปไหมโอ้โหคุณอย่าว่าแต่ฟอนโรเลยแบ็คโรยังไม่มีโอกาสไม่อาจจะแบบเป็นงานที่อื่นไง ไม่รู้แหละแต่ว่าก็โอเคอ่ะมันเป็นธรรมดาผมว่าแฟชั่นมันก็คือเขาเรียกอะไรล่ะสไตล์มันก็คือสิ่งหนึ่งที่มันต้องฟอลโล่กันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะในเรื่องของแฟชั่นคือทำตามระเบียบของมันนะครับดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวคุณชมพู่เขาจะมีชุดอะไรอีกเพราะว่าแต่ละครั้งที่เธอไปเนี่ยโอ้โหสายตาทุกคนในประเทศไทยนี่จับตามองสื่อต่างประเทศด้วยใช่ไงนะครับมาดูนี่ดีกว่านะครับเทศกาลหนัง18บวกครับนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นโดย Our Men Film Festival นะครับ2015ครั้งนี้ไม่พลาดเลยนะงานนี้นี่ห้ามพลาดทำไมคือเมนคือแอลเมนฟิล์มเฟสติวัลจัดแถมเรท18บวกโอ้โหต้องพัดนี่ไปทุกวันเลยผมยังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างครับนี่คุณดูรูปก่อนเนี่ยนะเขาอาจจะหาอยู่หนึ่งในโอกาสสำคัญที่จะได้เปิดมุมมองใหม่นะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรท18บวกเมื่อนิตยสารครับ Our Men นะครับประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดเทศกาลหนังนะครับ Our Men Film Festival 2015ครับสำหรับผู้ชายครั้งแรกในประเทศไทยครับโดยจะมีภาพยนตร์นะครับ6เรื่องจาก6ประเทศที่ดีที่สุดจากการคัดเลือกนะครับจากทั้งหมด20เรื่องก็จะมาเข้าฉายให้ได้ชมกันครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับ White GodThe Salt of the Earth ครับแล้วก็ The Tribe ซึ่งก็ผ่านการคัดเลือกโดย8คณะกรรมการผู้คร่ำวอร์ดในวงการภาพยนตร์นะครับก็นำทีมโดยคุณยุทธนาบุญอ้อมก็คุณเป็นเอกนะครับรัตนเรืองก้องฤทธิ์ดีนะครับคุณจิตสิงห์สมบุญสัพพาทิตนะครับชวีเจริญรวมถึงนะครับเอกศาสตร์นะครับสัพพช่างนะครับคุณนรินทร์พลานุรักษาแล้วก็คุณนครินทร์นะครับวนกิจไพบูลย์ครับโดยในวันแถลงข่าวทั้ง8คณะกรรมการนะครับยังได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการคัดเลือกแล้วก็การปรับมุมมองเกี่ยวกับหนังเรท18บวกนะครับอีกทั้งยังร่วมชมหนังตัวอย่างทั้ง6เรื่องพร้อมๆกันอีกด้วยครับ I've never met a bad human being. Well, you have now. You think you know everything about sex. I can't feel anything.18บวกผมเข้าใจว่าถ้าฝรั่งเขาเรียกหนังเรท R คนต้องอายุ18ขึ้นไปถึงจะไปดูได้ถ้าต่ำกว่า18เนี่ยพ่อแม่ต้องพาไปดูอันนี้คือความหมายดั้งเดิม18มันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลักไม้เป็นเสาที่จะยึดไว้ว่าโอเคถ้าผ่านเสานี้ไปผ่านเส้นนี้ไปมันแปลว่าคนคนนี้มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรด้วยตัวเองตัดสินใจมีวิจารณญาณมากขึ้นสำหรับเทศกาลนี้นะครับที่จัดโดยแอลเมนเนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเราได้เลือกหนังซึ่งคนดูจะต้องมีวิจารณญาณประมาณหนึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตประมาณหนึ่งเข้าใจโลกประมาณหนึ่งเคยผ่านเคยเห็นเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนเราในแบบต่างๆมากขึ้นถึงจะดูแล้วสนุกดูแล้วเข้าใจดูแล้วรู้สึกว่าโอเคมันซึมซับสิ่งเหล่านี้ได้18เนี่ยวูบแรกทุกคนจะคิดถึงเรื่องเพศซึ่งมันสำหรับผมแล้วผมว่ามันไม่ใช่ฮะถ้าถามผมว่ามันมีหนังที่เกี่ยวกับเพศน้อยไปด้วยซ้ำนะใน6เรื่องจริงๆมันควรจะมีมากกว่านี้นี่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามี2เรื่องเท่านั้นเองนะฮะเรื่องอื่นๆในอย่างที่ผมบอกคือมันเป็น18เนี่ยมันเป็นได้ทั้งเรื่องว่าเราต้องมีความคิดซับซ้อนประมาณนึงเราต้องเห็นโลกยอมรับไอ้ความไม่เท่าเทียมกันของโลกยอมรับความโหดร้ายของโลกยอมรับว่าโลกมันไม่ได้
เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปประมาณนึงผมว่าหนังมันควรจะทำให้คนรู้จักโลกมากขึ้นถ้าเราดูแต่หนังการ์ตูนทำไมจุดนึงเราถึงยืดดูหนังการ์ตูนนะฮะทำไมการ์ตูนถึงกลายเป็นของเด็กเพราะว่าหนังการ์ตูนเหล่านั้นมันไม่ได้ตอบสนองความคิดของเราต่อโลกที่มันเป็นได้จริงๆนี่นะฮะแล้วเราก็ต้องขยับขึ้นมาเรื่อยๆดูจากหนังการ์ตูนมาเป็นหนังที่สำหรับเด็กวัยรุ่นมาสำหรับอะไรเงี้ยมันก็มีขั้นตอนของมันเป็นขั้นๆไปนะฮะหนัง18ก็คืออาจจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วผมว่าถ้าจะต้องมีขั้นจริงๆมันควรจะเป็นขั้นสุดท้ายว่าคุณเกิน18หรือคุณควรจะทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วคุณสามารถดูหนังหรือรับสื่อหรือรับศิลปะซึ่งมันมีความยากมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็พูดถึงปัญหาหรือพูดถึงประเด็นซึ่งถ้าเด็กวันนี้คุณก็คงไม่เข้าใจหรือว่ามันไม่มีอารมณ์ร่วมไม่มีประสบการณ์ร่วมสักเท่าไหร่นะครับคือ18บวกเนี่ยอย่างที่เขาบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวมันอาจจะมีการใช้ความรุนแรงด้วยอะไรแบบนี้คือเราไม่ค่อยชินกับคำว่า18บวกไงคือพอ18บวกปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกเอ๊ะมันต้องมีเรื่องเพศเข้ามาจริงๆไม่จำเป็นมันก็คือทุกอย่างแหละความเนื้อเรื่องภาษานะฮะเขาบอกกราฟิกไวเลนส์อะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะครับใครอยากจะไปชม6ภาพยนตร์6เรื่องนี้นะครับก็สามารถไปดูก็ได้ครับ24กันยายนนี้จนถึง30กันยายนนะครับที่ควอเชียนะครับซินีอาร์ชั้น4ศูนย์การค้า TM ควอเชียครับถูกต้องอ่ะตอนนี้เรามากันถึงเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับคือล่าสุดเนี่ยมีนางแบบจากประเทศจีนไปสวมชุดจีนโบราณสีขาวเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายแบบหน้าวัดร่องขุ่นรูปนี้ใช่นะครับทีนี้มันก็มีประเด็นขึ้นมานะครับเขาบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าไม่ชอบมันน่าเกลียดอ่ะครับนะฮะอาจารย์ล่าสุดเสียงแบบนี้เลยนะอย่างเงี้ยแหละฮะล่าสุดอาจารย์ออกมาบอกแล้วนะครับบอกไม่ได้ขนาดนั้นและเขาก็มีคำพูดของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปตามครับมาชุดนี้สวยไหมคุณว่าสวยนะเมื่อเช้านะครับบางทรูอินไซต์ก็ได้เล่าเรื่องในโลกออนไลน์ที่พูดถึงนางแบบชาวจีนเนี่ยนะครับผมที่มาสวมชุดจีนโบราณสีขาวหน้าวัดร่องขุ่นนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์เนี่ยแหละนะฮะจากรูปทั้งหมดออกมามีอยู่รูปหนึ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกด้วยตัวเองบอกไม่ชอบมันน่าเกลียดนะฮะจนเกิดเป็นประเด็นต่างๆนานาวันนี้ True Insight ก็เลยขอสอบถามถึงเรื่องนี้นะครับขอสัมภาษณ์เลยละฮะซึ่งอาจารย์ขอแก้ข่าวนะครับที่มีคนบอกว่าไม่พอใจกับภาพนางแบบจีนนะฮะคือไม่ลองฟังดูดีกว่าฮะอาจารย์ท่านจะว่าไงฮะไม่ใช่ไม่พอใจหนูต้องบอกเขาว่าไม่สวยค่ะรูปนั้นไม่สวยรูปที่ยืนทุกรูปสวยแต่รูปนั้นไม่ได้สวยไม่ใช่ไม่พอใจผมไม่ชอบรูปเดียวก็บอกแล้วรูปนั้นไม่ชอบแต่ไม่ชอบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันอุจจารหรืออะไรไม่ใช่แต่ว่าไม่ชอบคือไม่สวยช่วยแก้ข่าวด้วยบอกว่าอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้รังเกียจอะไรแต่เพียงแต่ไม่ชอบรูปนั้นเขาติดต่อมาประมาณไหนเกี่ยวกับคอนเซปต์อะคะในตอนแรกคอนเซปต์เขาก็ส่งมาเป็นจดหมายเป็นอะไรอยากจะมาถ่ายรูปขอแบ็คกราวด์เป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดชุดที่มันสวยงามของเขาอะไรอย่างเงี้ยโทนสีของเขาซึ่งมันเข้ากับวัดเรานะเขาก็เป็นคือมันเป็นเรื่องของความคิดร่วมกันระหว่างเจ้าภาพกับวัดเราวัดเราก็เปิดนะไม่ใช่ไปเปิดเราต้องเปิดเพื่อความกว้างไปสู่ยังโลกข้างนอกอาจารย์ได้ติดต่อไปทางเขาไหมคะว่าอาจจะขอให้เอาฉากนี้ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไม่เห็นเป็นไรไม่เสียหายไม่ได้เสียหายเลยไม่ได้เสียหายเลยมันไม่ได้เสียหายเลยเลยไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าเขาไม่ชอบมันไม่สวยมันไม่สวยมันไม่หมอบเลื้อยอยู่ตรงนั้นตรงทางลงของก่อนขึ้นโบสถ์เท่านั้นเองมันไม่หมอบอยู่ตรงนั้นเป็นท่าที่แบบมันก็นอบน้อมดีแต่ว่ามันไม่สวยนั่นเองวัดเราเนี่ยมันก็มีคนศิลปินมากมายในโลกมาถ่ายเพราะว่ามันสวยมันเป็นโลเคชั่นที่แปลกออกไปมันเหมือนทิพย์มันพิเศษมันไม่เหมือนที่ไหนที่เขาเคยเห็นดังนั้นมันเลยงดงามทีนี้คนจีนเนี่ยเขาก็มาขออันนี้เขาส่งมานะเขาขอเป็นเรื่องเป็นราวค่ะเราก็เห็นว่าใช้ได้ไว้มันเป็นชุดโบราณของจีนซึ่งสวยงามก็ให้เขามาถ่ายได้แล้วพอถ่ายออกมามันก็สวยเหลือเกินมันก็โพสต์กันไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดร่องขุ่นของเราดังไปทั่วโลกคนที่ไม่รู้จักก็รู้จักจากรูปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ อนุญาตให้สัมภาษณ์ค่ะนะคะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณว่าไงก็คือไม่ชอบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเข้าใจป่ะแค่บอกว่ามันไม่ได้โป๊ะแค่รูปนี้มันไม่สวยเท่ารูปอื่นคือมีรูปนี้มันไม่สวยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการตีความหรือแบบว่าการสื่อข้อความออกไปของบางทีแบบ
มันต้องให้เคลียร์นะไม่หรอกบางทีเนี่ยพอเราบอกว่ามีผู้หญิงมาถ่ายหน้าวัดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องคิดถึงเรื่องของความเซ็กซี่มาก่อนเนี่ยเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ว่าชุดเขาไม่ได้เซ็กซี่คุณดูสินะครับนะฮะเคยไปวัดจันทร์ไหมผมยังไม่เคยไปไปมาหลายรอบแล้วสวยสวยไปถ่ายรูปแบบนี้ไหมไม่ได้ไปถ่ายผมก็ไปยืนๆแล้วเห็นอาจารย์มานะอาจารย์จะมีมอเตอร์ครอสอยู่อ่ะมอเตอร์ไซค์บ่ายอยู่คันนึงขี่มาเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปกับน้องพี่ก็มาเซ่ห้องเซ่ห้อะไรเนี่ยน่ารักแล้วผมก็แอบไปดูห้องน้ำที่ชาวจีนชอบมาแวะแล้วก็มีประติมากรรมที่เขาบอกว่าต้องเอาไปไว้อีกโซนหนึ่งใช่ไหมใช่น่าจะดีขึ้นแล้วนะไม่เห็นอาจารย์พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับก็ดีแล้วล่ะครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะครับครับผมตอนนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของการเรียงช่องของทีวีดิจิตอลกันดีกว่านี่คือของเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนไปอยู่ช่องอื่นคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการให้ตั้งแต่ช่องแบบ11ขึ้นไปนะครับถึง46เป็นของทีวีดิจิตอลแต่ว่าตอนนี้เขาจะเรียงใหม่เป็นตั้งแต่ช่อง1จนถึง36ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องเหมือนกันหมดอ๋องั้นพวกเราก็อาจจะละเหตุไปอยู่ประมาณสัก30กว่าลงไปอาจจะอยู่สัก90กว่าอ๋องั้นจำกันอีกรอบนึงนะคุณผู้ชมครับยังครับไปติดตามข่าวนี้กันครับครับก็นี่เลยนะครับเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องจาก5ช่องทีวีดิจิตอลครับที่ก็ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครับรวมถึงสำนักงานกสทช.และเลขาธิการกสทช.นะครับในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการเรียงเลขช่องให้เหมือนกันทุกแพลตฟอร์มครับความคืบหน้านะครับล่าสุดนะครับคุณสุพิญญากลางนรงค์กรรมการกสทช.และกรรมการกสท.ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมบอร์ดกสทวันนี้มีการพิจารณาวาระร่างประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ก่อนส่งบอร์ดครับกสทช.เพื่อพิจารณาในขั้นสุดท้ายโดยก็มีสาระสำคัญนะครับคือจากเดิมนะครับที่กสทช.บังคับให้ผู้บริการทีวีดาวเทียมหรือว่าเคเบิลนะครับทีวีซึ่งก็รวมถึงกล่องรับสัญญาณในระบบเคเบิลของ True Vision มีการจัดเรียงช่องครับทีวีดิจิตอลในหมายเลข11ถึง46ครับแต่ทางเขาเรียกว่าเป็นร่างประกาศล่าสุดนะครับที่ได้ผู้ที่ให้ผู้บริการทีวีดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีซึ่งรวมถึงกล่องรับสัญญาในระบบเคเบิลของ True Vision ด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องออกอากาศช่องทีวีดิจิตอลทั้ง36ช่องเนี่ยในหมายเลข1ถึง36นะครับบนโครงข่ายของโทรทัศน์ของตนนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การเรียงช่องดังกล่าวนะฮะจะทำให้หมายเลข1ถึง36เนี่ยเป็นแบบเดียวกันทุกโครงข่ายนะครับทั้งภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดาวเทียมรวมถึงเคเบิลทีวีทุกกล่องรับสัญญาณครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณสุพิญญานะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าหลักเกณฑ์การจัดเรียงช่องดังกล่าวเคยมีการพิจารณาในบอร์ดกสทนะครับแล้วก็บอร์ดกสทช.มาแล้วแต่ว่าตอนแรกนะครับยังไม่ผ่านเพราะว่าทางกลุ่มทีวีดิจิตอลแล้วก็เคเบิลทีวีรวมตัวกันคัดค้านจนเกิดเป็นการฟ้องร้องในที่สุดครับแต่ว่าจากเหตุการณ์นะครับที่5ช่องทีวีดิจิตอลได้ไปฟ้องศาลปกครองเรื่องการเรียงช่องก็เป็นเหตุให้ศาลปกครองนะครับมีคำสั่งให้กสทช.สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีอนาล็อกไปสู่ทีวีดิจิตอลจึงได้นำร่างประกาศนะครับเรื่องการเรียงช่องเนี่ยมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับนะครับในวันพรุ่งนี้ทางสำนักงานกสทช.นะครับนายฐากรตันทสิทธิ์นะฮะเลขาธิการกสทช.ก็ได้กำหนดนะฮะจัดแถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดกสช.นะครับระหว่างเวลา 11:00 นเนี่ยถึงบ่าย 2:00 นะซึ่งทาง True Insight ก็จะส่งทีมข่าวเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์ติดตามความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมทุกคนครับคือถ้าเกิดแบบพูดผมก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะดีอาจจะเราจะไม่ต้องมาจำเยอะไงมันก็ make sense มันก็ make sense พูดถึงไงก็1ถึง36ใช่ไหมแต่ว่าอย่างว่าแหละอย่างเราเนี่ยเราอยู่ True Vision กันมาใช่ไหมล่ะเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยจริงๆเราก็มีสิทธิ์จะเลือกเอารายการของเราเข้ามาอยู่ในบ็อกซ์ของเราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่การพิจารณาครับก็จำมันอีกรอบหนึ่งแล้วกันไม่อย่างไรคุณผมเชื่อคุณผู้ชมไงก็จำพวกเราได้จำได้ครับเพราะช่วงหลังเนี่ยเอาจริงป่ะผมมั่นใจว่าใครที่มีทีวีดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหรือว่าทีวีไฮเดฟเนี่ยก็มาดูพวกเราในระบบ HD ไงคือเป็น HD แล้วนะ334ครับเอาไงแล้วเลข2 2มันดิจิตอลอ๋อ1 1 1พอเหอะไป
เท่าไหร่กันเองเอาขาดีกว่ามันโยนมาอย่างนี้ น้องเหนื่อยเลย นะครับมาดูเจสสิก้าดีกว่า นะครับอดีตสมาชิกวงเกิร์ลเชนตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครั้งนี้เธอมาเพราะอะไรรวมถึงนะครับได้ข่าวว่าจะมางาน private party ด้วยครับครับส่งเสียงเฮตามๆกันนะครับเมื่อนางฟ้าเจสสิก้านะครับอดีตสมาชิกวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นนะครับปรากฏตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ครับโดยเจสสิก้านะครับก็มาพร้อมผู้ติดตาม1คนถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานในการเดินทางแต่ว่าเจสสิก้าเองก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มกับแฟนคลับตลอดเวลาซึ่งแฟนคลับนะครับที่ก็ไปรอรับก็ไม่ผิดหวังเพราะว่านอกจากรอยยิ้มสวยๆแล้วก็ยังได้เจอกับศิลปินที่รักในแบบใกล้ชิดกันอีกด้วยครับคนนี้ที่หน้าร้านบุการีนะครับในสยามพารากอนตามตารางที่ออกมาตั้งแต่แรกว่าเธอเนี่ยจะไปร่วมงาน private party ในวันนี้นะฮะซึ่งระหว่างที่รอก็มีข่าวลือออกมาฮะบอกว่าทั้งเจสสิก้าเนี่ยจะไม่มาร่วมงานในวันนี้แล้วหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอแค่มาถ่ายแบบเพียงแค่ครับเท่านั้นนะฮะไม่ได้มาร่วมงานปาร์ตี้แต่แฟนคลับก็ยังยืนยันที่จะรอเธออยู่นะครับแล้วก็มีจำนวนแฟนคลับที่มารอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีข่าวลือกันมาว่าเจสสิก้าเนี่ยจะมาถึงเวลา 18:30 นฮะชมให้บรรยากาศนะครับหน้าร้านณเวลาประมาณ 17:00 นนะครับเริ่มมีทีมการ์ดเข้ามาในร้านของแบรนด์บูการีนะครับรวมถึงมีการนำดอกไม้มาจัดหน้าบริเวณประตูทางเข้าพร้อมกับป้ายที่เขียนว่า private event มาตั้งไว้ครับส่วนทางด้านคนติดตามนะครับที่ก็มาพร้อมกับเจสสิก้าก็มีการอัพภาพบรรยากาศในโรงแรมซึ่งก็ดูแล้วคลับคล้ายคลับคลานะครับกับบรรยากาศของโรงแรมสยามเคมเปนสกี้ที่ก็อยู่ใกล้ๆกับห้างสยามพารากอนนะครับเมื่อเวลาประมาณ 17:30 นหลังจากนี้นะครับเราคงต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าจะได้เจอกับนางฟ้าเจสสิก้าหรือเปล่าแน่นอนครับว่าพวกเราจะนำภาพมาฝากกันอย่างแน่นอนครับก็จะมาแหละ6:30ก็น่าตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วว่าเขามาหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวผมโทรไปถามนักข่าวให้เดี๋ยวอัปเดตข่าวเดี๋ยวผมโทรไปถามเจสสิก้าแทนแล้วกันเจสสิก้าไหนฮะเจสสิก้าเพื่อนหน้าบักซอยครับเรามาติดตามเรื่องราวของนักล่าฝันนะฮะเพราะว่าเหลืออีก4 วันเท่านั้นก็จะรู้กันแล้วว่าใครคือสุดยอดนักล่าฝันแห่งซีซั่น12นี่ครับมานับถอยหลังอีกแค่4วันนะครับก็จะรู้แล้วว่า1นักล่าฝันเนี่ยนะฮะ4คนสุดท้ายใครจะคว้าตำแหน่ง The Winner ของ True Academy Fantasia Season 12โดยในคลาสแดนซ์วันนี้ฮะคุณครูเจด้านะครับหัวหน้าทีมก็นำเหล่าเทรนเนอร์เนี่ยมาช่วยกันซ้อมน้องๆแบบติวเข้มทุกสเต็ป Mario V7 Boost V10 Max V12 Benchai V9 แบบเจาะลึกรายคนครับเผื่อมันจะเนี่ยมองกระจกไปถึงว่าเดี๋ยวให้มันฟิวกันมาเรื่อยมาฉันมาเจอคนดีง่ายๆเก็บปลาทางนี้5 6 7แอนออกมาให้เลวเฮ้ยออกมาเทลฟีฮะเลวังกาออกมาหาฉันช่างดีโอ้โหนะครับรอลุ้นกันแล้วกันนะครับบอกเลยว่าน้องคงแบบตั้งใจมากๆเพราะว่ามีการเลือกเพลงเอง2เพลงด้วยถูกต้องนะครับก็ติดตามคอนเสิร์ตกันได้ถูกต้องนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณมีเรื่องของ Inside Asia มาเล่าใช่มั้ยใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของหูเพิงเอ๋อนะครับเขาก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธว่าจะแต่งงานหรือเปล่า